รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับรายการเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารค่ะที่แสนอร่อยแบบคูณ2เลยเพราะว่านานากับเท็ดดี้เนี่ยนะคะจะเอาวัตถุดิบที่ทีมงานเตรียมไว้1อย่างเนี่ยนะคะมาทำเมนูแสนอร่อย2อย่างนั่นเองภายใต้โจทย์จากวัตถุดิบเดียวกันนะครับและตอนนี้นะครับโจทย์ก็อยู่ตรงหน้าของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่าว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบอะไรครับมาหนึ่งสองสามปุ๊บเป็นปลาหมึกนั่นเองนะครับมาเป็นวงแบบนี้ปลาหมึกวงนั่นเองค่ะคุณขานานาคิดว่าตัวปลาหมึกแบบนี้มาชุบแป้งทอดน่าจะอร่อยมากเลยค่ะแต่ถ้าเป็นแป้งชุบทอดธรรมดาเนี่ยก็เดี๋ยวจะสู้อีกคนเขาไม่ได้นานาเอามาทำเป็นทอดมันปลาหมึกดีกว่าค่ะคุณได้มาแบบนี้เนี่ยด้วยปริมาณอาจจะมีไม่เยอะเราจะเน้นซอสเน้นเครื่องแล้วกันเดี๋ยวเรามาทำเป็นเมนูอร่อยๆนะครับที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับแต่ผมจะประยุกต์นิดนึงด้วยนั่นก็คือเมนูปลาหมึกผัดพะแนงไข่เค็มกะทิสดครับสำหรับเมนูปลาหมึกผัดพะแนงไข่เค็มกะทิสดนะครับเราจะทำในส่วนของตัวซอสพะแนงไข่เค็มกันก่อนนะครับคุณผู้ชมขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับอันนี้เรามีน้ำพริกแกงพะแนงสำเร็จรูปเราสามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับผมจะใส่ลงไปในโถปั่นนะพริกแกงพะแนงนะครับใส่ลงไปจากนั้นตามชื่อเมนูเลยครับอันนี้ผมใช้ไข่แดงเค็มนะเคล็ดลับของผมคือผมเอาไปนึ่งก่อนนะครับจะได้ไม่มีความคาวนะครับเอาออกให้หมดเลยเหลือแต่ความมันอย่างเดียวเลยครับยิ่งใส่ยิ่งอร่อยนะครับแล้วก็อันนี้ปกติเนี่ยพวกผัดไข่เค็มผัดผงกะหรี่เขาอาจจะใช้นมข้นจืดวันนี้ผมมาใช้กะทินะครับนี่ใส่ได้เลยใส่ลงไปแบบนี้นะครับหอมแบบไทยๆแล้วก็เข้ากับพะแนงมากจากนั้นนะครับปิดฝาเครื่องปั่นนะครับเอาละมั่นใจว่าสนิทนะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บลงได้เลยแล้วก็ปั่นให้ตัวนี้นะครับเขาเนียนละเอียดเลยเอาครับโอเคครับใช้เวลาปั่นไม่นานนะครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูนี่จะได้ความข้นแบบนี้เลยขอเปิดโชว์นี่นะครับข้างในจะต้องได้แบบนี้เลยได้แบบนี้เดี๋ยวเราพร้อมที่จะเอามาผัดลงในกระทะแล้วล่ะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือส่วนผสมของพะแนงนะครับที่เราทำเตรียมไว้นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับนี่พอกระทะของเราเริ่มร้อนนะครับน้ำมันพืชนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับลักษณะเมนูของผมนะครับคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยจะชื่นชอบปลาหมึกผัดไข่เค็มคนส่วนใหญ่จะคุ้นชินกับรสชาติแบบนั้นแต่วันนี้นะครับผมจะเอามาอะแดปต์นิดหนึ่งนะฮะเอามาปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบไทยๆแล้วก็หอมๆเลยแล้วเอาไข่แดงเค็มเนี่ยมาปั่นให้เนียนเลยนะครับกับพริกแกงพะแนงดังนั้นในเวลาทานเนี่ยเหมือนแบบเราได้กลิ่นอายของความเป็นไทยจะมีเครื่องเทศสมุนไพรนิดหนึ่งแล้วก็มีความมันของตัวไข่เค็มนะครับได้แบบนี้นะครับน้ำมันเริ่มร้อนนะฮะคุณผู้ชมเราจะใส่หอมใหญ่ที่เราหั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้นะครับลงไปเลยครับตามด้วยพริกฝรั่ง3สีนะครับอันนี้หอมๆเลยนะครับพอเขาสุกเนี่ยก็จะมีความหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมๆด้วยเอาละผัดให้เข้าๆกันนะครับโอเคครับเราผัดตัวหอมใหญ่แล้วก็พริกฝรั่ง3สีเข้าด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้ปลาหมึกซึ่งเป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะครับใส่ลงไปผัดได้เลยนะครับมีวงเล็กวงใหญ่นะให้ปลาหมึกเนี่ยเขาโดนความร้อนหน่อยนะฮะค่อย
ผัดไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มเติมนะถ้าสมมติว่าใครอยากได้รสชาติกลมกล่อมนิดนึงใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับอันนี้ผมใส่ลงไปในซอสพะแนงเลยนะเอาล่ะคนให้เข้ากันพอปลาหมึกเริ่มสุกเนี่ยฮะเขาจะมีน้ำออกมาปลาหมึกเริ่มสุกนะครับคุณผู้ชมเราก็จะใส่ตัวซอสพะแนงที่เราเตรียมไว้เราไม่ต้องการผัดนานมากนะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยตัวปลาหมึกที่เราเอาไปผัดเมื่อกี้เนี่ยแป๊บเดียวพอนะครับแล้วก็ใส่อันนี้ได้เลยเอาล่ะจากนั้นก็ค่อยๆคนให้เข้ากันนะน่ากินเลยนี่ดูสิครับคุณผู้ชมครับผัดให้เข้ากันแบบนี้มันเป็นเนื้อเนียนเลยนะฮะได้ข้าวสวยร้อนๆมานี่ฟินมากๆนี่แหละครับคุณผู้ชมครับปลาหมึกของเรานะครับสุกปุ๊บก็จะน่ากินแบบนี้เลยดูโอ้โหได้แบบนี้อีกหนึ่งเคล็ดลับนะฮะคุณผู้ชมเพื่อให้น่ากินน่าอร่อยยิ่งขึ้นนะครับก่อนยกลงนะอันนี้เป็นน้ำมันน้ำพริกเผานะครับนะสีสันดูแบบฉูดฉาดเลยผัดให้เข้ากันอีกครั้งนึงนะครับได้แบบนี้เรียบร้อยนะครับเราปิดไฟได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะฮะกับเมนูปลาหมึกผัดแกงพะแนงไข่เค็มกะทิสดครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับปลาหมึกผัดพะแนงไข่เค็มกะทิสดนะครับนี่เลยตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับโอ้ดูปลาหมึกยังเด้งๆอยู่นะครับแล้วก็มีซอสพะแนงไข่เค็มจะไม่รู้ว่าเป็นปลาหมึกนะซอสปกคลุมนี่ได้แบบนี้นะครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงนะครับแล้วก็ต้นหอมวางคู่คู่กันแบบนี้เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับปลาหมึกผัดพะแนงไข่เค็มกะทิสดครับทอดมันของนานาเนี่ยค่ะใส่ตัวแป้งประกอบอาหารเข้าไปด้วยทำเนื้อแบทเทอร์ให้เหลวๆหน่อยเป็นอีกหนึ่ง texture ของทอดมันที่อยากให้คุณลองเอาไปทำทานกันค่ะวันนี้เรามีเมนูซุกี้ทะเลผักบุ้งกรอบมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะใส่น้ำน้ำจิ้มซุกี้และงาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันนำกุ้งสดปอกเปลือกเหลือหางและปลาหมึกหั่นแว่นกลมลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำกุ้งและปลาหมึกที่ชุบส่วนผสมแป้งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกกรอบนำขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันใส่ผักบุ้งลงในภาชนะตามด้วยน้ำจิ้มซุกี้คลุกเคล้าให้เข้ากันเทแป้งประกอบอาหารราโกกิคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้นำผักบุ้งไทยซอยเส้นที่เคล้าแป้งไว้นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ใช้กระชอนตะล่อมให้ผักบุ้งเป็นแพทอดจนกระทั่งสุกกรอบนำขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่วุ้นเส้นแช่น้ำตัดท่อนสั้นผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำจิ้มซุกี้สำเร็จรูปใส่แครอทกดเป็นดอกไม้ลวกสุกข้าวโพดอ่อนหั่นแฉลบต้นหอมหั่นท่อนผักกาดขาวหั่นท่อนและขึ้นช่ายหั่นท่อนผัดโดยใช้ไฟแรงจนส่วนผสมทั้งหมดสุกแล้วปิดไฟพักไว้
วางผักบุ้งทอดกรอบบนภาชนะตามด้วยส่วนผสมซุกี้กุ้งและปลาหมึกชุบแป้งทอดกรอบโรยด้วยงาขาวคั่วรับประทานกับน้ำจิ้มซุกี้กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงสับพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูซุกี้ทะเลผักบุ้งกรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ